อันนี้ครับผมเซนครับอยู่ผมสองทางนะครับผมเซนในวันนี้นะครับอยู่กันในเกมของ Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้พี่ไอเกตเรามาอยู่ในโลกที่อยู่ในกูอธิบายไม่ถูกมันไม่ใช่ขวดแก้วนะออกมาดูข้างนอกแล้วกันนะขวดอะไรผมไม่รู้มันคือเรียกว่าอะไรนะทุกคนนะแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าเราอยู่ในโลกที่เรียกว่าเป็นคิวบ์นะครับผมก็คือว่าโลกเนี่ยเราอยู่ในสี่เหลี่ยมแน่นอนครับว่าแบบมันคลิกเบ็ดเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทำการดูปกแบบนะครับแป๊บนึงไปดูปกแบบก่อนดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวเข้าเกมอีกรอบนึงผมมาแมปนี้นะครับผมมันคือแมปตัวนี้นะน้องๆนะนี่ครับผมสกายคิวนะครับเขาบอกว่าคุณตื่นขึ้นมาอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วคุณก็จำอะไรไม่ได้เลยโลกนี้รู้สึกมีบางอย่างแปลกไปเหมือนคนติดอยู่ในกับดักที่มีแก้วขนาดใหญ่ครอบไว้อยู่แต่โชคดีคุณตื่นขึ้นมาเร็วเกินไปหรือไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องอาจจะตายไปก็ได้โอเคมาแล้วนะครับก็เป็นแมปที่ดูดีใช้ได้ครับแต่ดูดีโอเคครับทุกคนครับนี่นะครับผมแล้วก็มาทำการอยู่ในที่นี่แล้วนะครับก็คือเป็นที่ที่เรามาเกิดตรงเริ่มต้นใช่ไหมพี่ไอ้เนาะกิจโอเคมาแล้วทำการเริ่มเลยดีกว่าผมคือว่าเราเอาชีวิตรอดให้ได้แล้วจะมีหนังสือออบเจกตีฟด้วยนะครับผมอันที่แรกคือ view the surface ก็คือไปดูพื้นผิวให้ได้อันที่2คือสร้างเชลเตอร์หรือสร้างที่กำบังให้ได้อันที่3คือสำรวจหอคอยอันที่4คือเอา enchantment table กลับมาอยู่ที่หอคอยอันที่5คือ find the reliable food source ก็คือหาแหล่งอาหารอันที่6ตรวจสอบถ้ำอันที่7ขุดออกซิเดียนและทำเบเนอร์พอร์ทัลอันที่8หาทุกๆอุปกรณ์ที่อย่างที่อยู่ในสปอนแล้วก็สปอนวิเทอร์ปีนภูเขาฆ่าดราก้อนแล้วก็เอาไข่กลับมาประมาณนั้นนะครับผมคือแน่นอนว่าเราจะไม่เล่นถึงแค่นั้นนะครับเราเล่นแค่นิดเดียวนะครับผมนั่นก็คือบอกเราจะมารีวิวแมปนี้ให้ดูว่าแมปนี้มันมีอะไรนะครับอยากให้รู้ว่าแบบประมาณ600เหรียญของเรานะครับจะมีอะไรอยู่ในแมปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีดีหรือมีร้ายนะน้องๆนะเชื่อแมป600เหรียญแล้วพี่ใช่หรออยากอยากเจอแล้วเอ็นชานเจอแล้วใช่เจอบนหอคอยพี่เดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบแล้วกันนะเพราะว่าอันนั้นอยู่ในหนึ่งในภารกิจนะแม่ตัดไม้ไปใช่พี่เราต้องตัดไม้ก่อนเราถึงเวลาตัดไม้กันแล้วเราจะบอกให้ชุบโอเคครับนี่แหละข้างหลังม่อนอะไรพี่ข้างหลังโยนให้เราได้พี่ไอ้เดี๋ยวผมไปขุดนี่ก่อนเฮ้ยแถวนี้ได้ยินเสียงสเกลตันด้วยวะสเกลตันนี่ก็คือแบบเสียงคือชัดเจนมากนะครับทุกคนครับชัดเจนจริงๆนะว้าวจะมืดแล้วด้วยโอ้มันจะมืดแล้วด้วยอันตรายอันตรายอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแบ่งกันนอนแล้วกันนะพี่นะเฮ้ยไม่กูปิดเปล่าด้วยนะเฮ้ยเราไม่ต้องนอนหรอกกิดนอนคืออะไรใช่ป่ะพี่ไอ้นอนไม่ต้องไม่เป็นไรพี่ผมได้ยินเสียงบนสเกลตันชัดเจนพี่เพราะผมมีหูฟัง MSI ครับผม Gaming GH50 ว้าวฟังนี้นะครับจะช่วยในการที่เราได้ยินเสียงมอนสเตอร์และเสียงอย่างชัดเจนเลยนะครับผมนะไปดูฟังที่รอเท่เลยท่อมากเลยนะครับทุกคนครับนะจะบอกให้คอยหน่อยได้พี่ทำเดี๋ยวผมขุดหินได้ก่อนนะนี่เอาไปแล้วหินไปจัดไปพี่ชึบเดี๋ยวผมมาขุดหินตรงจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นการหลอดเช่นะฮะมันแล้วไอ้กินโดนอะไรตัวซอมบี้พี่อ่ะผมให้ชุดเกราะของพี่เอาไปใช่เหรอได้จากข้างบนโอ้เกตซอมบี้เต็มเลยล้านเลยมากินไปพี่ไอ้ไปไม่ได้แค่น้อยแต่เป็นล้านเลยมากินเพราะว่าโลกนี้คือแบบเราอยู่ยากนะครับแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ได้ใช่อีซี่จัดฟังดีเพราะเรามีหูฟังดีหูฟังเอาไว้ฟังเสียงซอมบี้พี่แบบซอมบี้จะมาทางไหนอะไรเงี้ยแบบโอ้โหซอมบี้มาทางไหนนี่คือแบบผมรู้หมดนะครับน้องๆครับคือแบบหูฟังที่มันดีจัดอะครับรู้รับทิศโอ้ยอย่านะอย่าตายไหมตายไหมตัดไม้แป๊บก็มาดีแล้วด้วยดุจังวะดุกว่าเก่งกับซอมบี้วะพี่ไอ้แม่งเก่งกับซอมบี้วะคืออะไรครับทำไมผมนึกว่าแบบจะเก่งกับคนตัวๆอย่างเงี้ยเก่งกับซอมบี้เฉยอะนี่ไงเก่งกับซอมบี้แพ้ด้วยอยากเก็บของกูอยากเก็บโดนคิปเปอร์ระเบิดตายไปแล้วทุกคนโอ๊ยเพชรตรงนี้มีแค่2ไม่ได้เอากิจเพชรตรงเขาอะหลังพี่ข้างหลังต้องหาเพื่อนแล้วทุกคนต้องหาเพื่อนนะครับจังหวะนี้มานี่พี่ไอ้มานี่ที่มีอยู่ขโมยดาบไปเฉยเฮ้ยตรงนี้ครับผมนี่อุ้ยอันตรายต้นนะพี่ต้นอาหารมีอยู่ป่ะนะพี่โอเคมาเอ้ยแต่ว่าเราต้องหาเพชรเพิ่มอีกเม็ด2เม็ดว่ะเพชรตอนนี้เรามีน้อยมากเลยเฮ้ยทำไมตรงนี้มีเกาะโซ่กับอะไรตกวะเมื่อกี้มันมาจากไหนอะฮะงงนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยดีวัดมึงมาจากไหนเกาะโซ่ไม่เป็นไรใส่ไปแล้วล่ะงงใครมาอ๋อก่อนตอนที่ผมโยนให้ไงอ๋อโอเคกิ๊กกูงงเลยตัวอะไรโยนยังไม่ก่อนอยู่ตรงกูงงเหมือนกันผมว่าเราต้องไปดูตรงพื้นผิวก่อนไหมอยากรู้พื้นผิวจะเพชรนะพี่จะเพชรหรอจะเพชรหรอใช่พี่เอามาคนมาข้างในผมไม่มีที่ขุดไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดอันนี้คือน่าจะเป็นถ้ำป่ะอันนี้คือจับถ้ำที่เขาให้เราสำรวจไงใช่แล้วเราทำที่ขุดเพชรไว้เพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้ขุดออฟซิเดียนแล้วก็แบบเอามาทำประตูเนเธอร์ได้ที่ประตูเนเธอร์ไม่ต้องขุดก็ได้เนาะไม่ขุดก็ได้และสาระเพชรเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเขาต้นช้าแล้วก็มีแล้วไปต้นช้าก่อนภารกิจต่อไปครับเอาต้นช้าจากหอคอยทุกคนนะคือต้นช้าจากหอคอยนี่ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายขึ้นไปก็ดีกว่าแล้วพี่ไอไปไหนนะพี่ไออ่ะสับสนไปแล้วล่ะพี่ไอนี่คือแบบดูหายไปแล้วบวกกับมาเตอร์อย่างเดียวเลยเอาเพชรก่อนครับนี่ไงเอาเอนชันเมนต์มาก่อนชึบมาดิวิ่งลงมาครับน้องๆเฮ้ยระเบิดคิปเปอร์นี่พี่คิปเปอร์ตีไอเก็ตหูกับตายกินเกือบ
ชีวิตอันตรายพี่ไอ้โหมาครับเฮ้ยตรงนั้นเขาตีอะไรอยู่วะผ่านเรื่องผ่านเรื่องโอเคต่อไปเราสร้างเชลเตอร์ไว้กินเราต้องทำเชลเตอร์จากเชลเตอร์ป่ะไม่รู้จักสร้างมันเรียกว่าอะไรพี่ภาษาไทยผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรเชลเตอร์อะเชลเตอร์คืออะไรวะที่กำบังอะที่กำบังนั่นแหละแม่ภาษาไทยโทษทีทุกน้องแบบบางทีแบบเวลาเราพูดอังกฤษคำไทยคำมันจะทำให้เราลืมภาษาไทยไปเลยนะเว้ยลูกครึ่ง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 อะไรลูกครึ่งกับพวงกุญแจฮะเฮ้ยว่ะพวงกุญแจทุกคนนะครับพวงกุญแจสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับนะสามารถสั่งซื้อได้นะครับพวงกุญแจสองไทม์นะครับผมพวงกุญแจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับนะพี่ติดสองไทม์โอเคนะเอาไปติดกระเป๋าติดหน้าคมอะไรอย่างงี้ติดอะไรก็ได้ครับติดกุญแจรถอะไรอย่างงี้ติดกุญแจมอไซค์ได้ครับผมติดกุญแจพอใจแบบว่าเป็นแบบเว็บพันอาร์อาร์ก็ได้นะครับผมนะโอ้คือแบบเดินแล้วใส่กับเว็บพันนี่ก็เท่น้องๆนะแบบเวลาคนอื่นเวลาแบบผู้สาวเห็นหรือว่าแบบเวลาคนอื่นเห็นโอ้โหพี่ขับตัวพันหนอมีกุญแจพี่มอนด้วยพี่มันลาขึ้นเป็นกองบอกเลยแบบจากเว็บพันที่แบบบางคนอาจจะมองแบบเด็กนี่เด็กแว้นใช่ป่ะพอมีพวงกุญแจผมติดเว้ยเชี่ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเอ้ยเชื่อมากิจไม่ใช่ถามกิจได้ครับทดลองมาแล้วนี่เราต้องมีประตูด้วยทำงั้นถ้าไม่มีประตูเราจะไม่คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ซื้อพวงกุญแจผมไปนะครับกิจเนี่ยทดลองมาแล้วใช่ไหมกิจตอนแรกนะครับกิจเป็นคนที่ติดเรื่องเกี่ยวกับติดการขับรถแว้นแล้วก็ติดพนันนะครับตอนนี้กิจตั้งแต่ได้พวงกุญแจผมไปนะครับเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับผมติดกว่าเดิมล่มจมเลยตอนนี้จบเลยโอ้ติดกว่าเดิมผมเห็นแล้วว่ามึงใกล้กูออกก่อนวะนี่ตอนนี้บ้านมีประตูคิดเปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนครับติดกว่าเดิมว่าผมล่มจมมากกว่าเดิมก็พนันไม่ช่วยใครดีขึ้นครับเล่นแล้วเลิกอยากไปเล่นแม่งเลยใช่กินของหนูอย่าทำตามนะจ๊ะสุดท้ายก็กลับไปเล่นอยู่ดีเฮ้ยเลิกแล้วเฮ้ยบอกเลยแล้วเลิกมา20รอบอะไรเงี้ยเราเทียบกันแล้วไอ้อันนี้เลิกของชีวิตเวลาช็อตปุ๊บก็เอาแล้วไอ้เหี้ยปันผลครับสุดทุกสามสิบวิไอ้เด็กปันผลสุดทุกสิบวิสุดทุกสามสิบวิอ่ะสามสิบวิปันผลเลยเฮียมันต้องเหมือนหุ้นคุณพ่อไอ้เด็กหุ้นของผมขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนี้กูเพิ่งเก็ตอะไรกันเลยคุณผมอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไอ้กิจเนี่ยตัวดีเลยมึงเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้ดีเราอย่ามาเข้าเลยมันยิ่งมันดีกว่าตัวที่มันเกิดง่ายจังวะไม่รู้เหมือนกันพี่อาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะหมดอีซี่อ่ะเอออีซี่มอนเตอร์เยอะแต่ว่าหนูยังตีมอนอยู่เลยเชอะอุ้ยทำไมเสียงอะไรเสียงเสียงมันขึ้นน้ำอุ้ยอะไรเจ็บพี่อาอย่าฆ่าอย่าฆ่าน้องเอ้ยตอนนี้เราก็มีเชลเตอร์นะทุกคนนะหลังที่เรามีเชลเตอร์เสร็จเรามีเอาโต๊ะอินชาร์จมาวางไว้เชลเตอร์ครับผมต่อไปก็คือว่าเราต้องสำรวจถ้ำนะครับแล้วก็ไปหา reliable source นะครับผมหรือว่าแหล่งอาหารนะครับทุกคนแต่คิดว่าเราควรทำท็อตนะพี่นะท็อตอะไรกินไรสาระเราไม่ใช่ท็อตก็หรอกกินผมมองไม่เห็นผมไม่ใช่ท็อตหรอกครับเพราะผมมันเลทท่อแน่นอนผมมันหลอดเทคือสำหรับคนไหนนะครับก็คือแบบว่าซื้อพวงกุญแจผมไปนะครับคือผมมันเลทท่อเว้ยมันทำให้น้องๆหลอดเทขึ้นทักมาได้ดังเดิมไปราคาย่อมเยาใช่จ้ะนี่ไงต้องขายอยากขายมีจำนวนจำกัดนะครับจำนวนลิมิเต็ดอีดิชั่นลิมิเต็ดมากนะน้องๆพี่มอนแล้วของผมอะครับของที่ของขายน้องซื้อดิผมไม่มีเงินพี่แจกฟรีไม่ได้พี่ก็อยากแจกนะแต่มันเงินงั้นมอนของยืมเงินหน่อยอยากซื้อพวงกุญแจมอนอะโอ้โหเฮ้ยกูไม่มีเงินไม่ยืมกันแหละเออของขวัญมันเกิดแฟนกูหมดไม่เหลือตังค์สักบาทแล้วนะตอนนี้พี่ก็ดูของขวัญมันเกิดแฟนผมขายรองเท้าซื้อให้เขาเลยนะเว้ยให้รองเท้าเขาไปเลยวะเดินเนี่ยค่าเท่าของเลยนะโอ้ยแบบเฮ้ยเริ่มดีขึ้นแล้วอ่ะพี่ไอ้มานี่ไปไหนตีมอนอยู่ไม่เห็นอ่ะไปจนภัยด้วยกันพี่เจนภัยได้เกาะแคนดี้เหรอวะไปเร็วโอเคตอนนี้ผมทำการวางกระจกแป๊บนึงนะครับน้องๆว่าตอนนี้คือบ้านเราได้แล้วนะฮะบ้านแสนน่ารักของเราใกล้เสร็จแล้วอยู่ในภาษาดีกว่ามั้งพี่ภารกิจบอกให้เราสร้างเชลเตอร์หรือสร้างเชลเตอร์หรือว่ามึงเถียงภารกิจของเราเนี่ยขัดทุกอย่างขัดจังเลยเราเนี่ยฮะไม่รู้อีช่างขัดดอกโอ้เดี๋ยวพาไปขัดดอกแล้วเราอ่ะดีเพื่อนกับแมนเหมือนดีเพื่อนโอ้เดี๋ยวเพชรเต็มเลยนะทุกคนเพชรแบบเพชรเยอะมากนะครับผมเพชรเต็มตัวฮะสมแล้วนะครับผมที่เพชรเราเยอะขนาดนี้นะครับบริษัทกิจคิงเนอร์ปังผลแห่งประเทศไทยพี่เลยเพชรมาพี่ใช่ใช่มันเถอะเพชรมันเยอะเกินไปว่ากิจพี่แบบใช้ไม่หมดอ่ะก็เลยเลยโอ้ยกิจมันดูดิเลยพี่ล้านบล็อกเลยเหรอไอ้บล็อกเลยที่มันรวยมันเลยว่าไอ้เชียวบอกแล้วว่าบริษัทกิจคิงเนอร์ปังผลในประเทศไทยมันดีจริงเหรอเออกูสามสิบวิเงินมันเหลือโอ้นี่ครับน้องๆอู้แต่ว่าตอนนี้ถ้ำก็ในถ้ำมีเยอะมากนะถ้ำลึกมากทุกคนแล้วก็มีแบบพวกเหมือนลังมังกรลังอะไรมันได้อยู่เต็มเลยนะครับผมถือว่าแบบเป็นการช่วยเราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนะทุกคนดูดิใช่ว้าวไปดูอยากจะลงไปสัมผัสคุยกันตีมันแล้วแบบเราขุดกระจกไปแล้วเราจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าอย่างเดียวคือไหนลาวาเพราะว่ามันบอกว่าให้เราทำการหาลาวาด้วยทุกคนมีลาวาเห็นอยู่อ่ะมีอ่ะตอนที่เราบินออกมาข้างนอกอ่ะเห็นอยู่โอเคเพราะว่ามันทำให้เราต้องหาลาวาด้วยพอหาลาวาได้ปุ๊บเราก็ต้องแบบทำภารกิจลาวาไงโอ้จะไปอีกแล้ว
ไปเต็มเลยนี่ก็จะลาวาแล้วจะลาวาแล้วโอเคตรงนี้ครับผมเป็นบ่อลาวานะครับเดี๋ยวเราค่อยทำการน้ำมาล่าแล้วก็ทำออกซิเดียนดังเดิมนะครับทุกคนครับเป็นไงโอ้โหคือแบบภารกิจของเรานี่มันไม่ได้ยากเลยไม่ได้ง่ายเลยทุกคนนะก็อันนี้ผมมาเล่นเป็นเซอร์เวย์ให้ดูเนาะทุกคนก็คือแบบยังไม่ได้แบบเล่นจริงจังนะครับก็คือเซอร์เวย์แค่นี้แหละครับผมนะโอเคถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คลิปนี้เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับผมนี่แบบว่าให้เรามาทำแบบเซอร์เวย์อย่างเงี้ยนะครับผมแบบนี้มูลค่าหลายบาทอยู่ใน Minecraft PE นะครับไปหาโหลดได้นะครับทุกคนถือว่าถามว่ามันสนุกมั้ยเล่นกับเพื่อนก็สนุกนะเล่นคนเดียวจะแบบเหงาไปหน่อยแต่ว่าเตียงที่มันให้มาตอนเริ่มต้นมันก็มีแค่อันเดียวนะเออใช่คนเดียวพี่เล่นคนเดียวก็หงอยแหละทุกเกมนะโอเคไปคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะบายก็ใครที่สนใจหูฟังนะครับผม MSI นะครับ GH50 นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับลิงก์ใต้ดีสคริปชันนะครับประกัน 1-2 ปีเลยนะครับทุกคนครับประกันหลายปีมากนะฮะแล้วก็จะจุดหนึ่งด้วยนะครับหูฟังนี่สราวดีมากนะครับทุกคนครับแล้วก็พวงกุญแจครับผมสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะจ๊ะไปมากอันนี้สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ